ไทยออนดีเป็นไงบ้างครับครับผมวันนี้ก็สนุกมากครับตั้งแต่7โมงเช้าเงยหน้ามาแรงมันหน้ามาก่อนผมอีกครับผู้หญิงช้านิดนึงสำหรับ MV นี้เป็นอะไรยังไงครับเรื่องจริงจริงเพลงนี้ต้องกล่าวก่อนว่าจริงตั้งแต่ช่วงหลังๆเนี่ยผมเริ่มได้ฟีดแบ็กได้มีคนต่างชาติมาฟังเพลงของผมมากขึ้นผมก็รู้สึกดีใจมากที่เพลงไทยเนี่ยได้ทำให้ออกไปนอกประเทศเนาะมีประเทศรอบประเทศเรามีโอ้ต่างทวีปก็มีอินเดียก็ยังมียุโรปอเมริกาหลายๆคนมาคอมเมนต์กันก็ขอบคุณมากเลยทำให้ผมเกิดไอเดียว่าผมต้องทำเพลงที่เป็น international single ให้ได้สักเพลงนึงก็เลยเกิดเพลงนี้ขึ้นมาชื่อเพลงว่า I Saw Me ก็เป็นเพลงที่แทบจะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยครับแล้วก็ได้รีน่าแล้วก็โต้งมาดีเจงด้วยเป็นภาษาอังกฤษไอ้นี้เนื้อนี้แต่งเองอะไรเองเหมือนเดิมที่อย่างนั้นครับเป็นไงยากง่ายกว่าเดิมๆที่ผ่านมาที่เราแต่งเพลงจริงๆสำหรับผมภาษาอังกฤษแต่ผมรู้สึกว่ามันง่ายกว่าเพราะว่าด้วยรามิ่งเสียงมันไม่ล็อกเหมือนภาษาไทยที่มีวรรณยุกต์มีสระหรือมีเรียกว่าอะไรไม่เอกตัวสระนั่นแหละภาษาอังกฤษเนี่ยมันบิดเสียงได้หมดเลยความหมายก็ยังเหมือนเดิมมันก็ทำให้เราฟรีกับเมโลดี้อะไรพวกนี้ได้อ่ะมารีน่าทำยังไงครับมาเล่นMVให้กับก็ดีใจจริงๆอยากจะทำเพลงเป็นภาษาอังกฤษตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่ก็ยังไม่มีโอกาสได้ทำค่ะก็ดีใจที่เพลงแรกของเราที่เป็นเพลงภาษาอังกฤษคือได้มาฟีดพี่ป๋องแล้วก็มีพี่โต้งด้วยก็ดีใจตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็วันนี้บรรยากาศถ่าย MV แบบว่าอลังการมากจริงๆไม่เคยแต่งตัวแบบนี้ไม่เคยจริงไม่เคยทำเล็บเลยค่ะแต่ทำเพื่อ MV นี้เพราะว่ารู้สึกว่ามันต้องเป็นtotal lookจริงๆนี่ก็คือเราทำงานกับพี่ชายเราก็คือชิลๆอะไรอย่างงี้ไม่เกรงไม่อะไรเนาะไม่เกรงตั้งแต่จริงๆตั้งแต่ตอนทำเพลงนะคะที่บอกว่ามันเกิดขึ้นมาเองอ่ะแต่ไม่ได้เซตว่าเฮ้ยเราจะต้องทำเพลงแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบมีดนตรีแล้วก็แบบเฮ้ยเราก็ใส่กันเลยแล้วมันฟรีมากเลยค่ะจนมาได้เป็นผลงานชิ้นก็ดีใจค่ะ acting ของมารีน่าต้องออกมาเป็นเซ็กซี่หรืออะไรอย่างงี้เป็นก็เซ็กซี่นะเป็นนางแบบเป็นนางเป็นเจ้าของคลับเป็นแบบว่าคนจะต้องแบบว่ามาขอความช่วยเหลือจากเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเป็นบอสแบบอ๋อโอเคค่ะได้ค่ะก็ท้าทายค่ะแต่ก็รู้สึกว่าเห็นภาพแล้วรู้สึกว่าคุ้มนี่ต้องแบบว่าไปฝึกดูว่าผู้หญิงเนี่ยเขาทำท่าทางอะไรกันยังไงมันมีเต้นด้วยมีอะไรด้วยก็อยากให้ติดตามกันค่ะชื่อต้องครับแล้วเนี่ยวะยังไงบ้างครับดีครับก็เป็นเพลงจริงๆแล้วเป็นคลับพาร์ตี้เนาะเป็นแดนซ์พาร์ตี้เป็นจังหวะที่คนไทยไม่ค่อยได้ทำเท่าไหร่นะครับมีความเป็นแบบมีเป็นแร็กเกอร์ตอนมีความเป็นแบบเรเก้นะครับผลิตบายดีเจบีก็เป็นจังหวะที่จริงๆแล้วแปลกใหม่ในเมืองไทยก็อยากให้ลองไปฟังดูว่าจังหวะแบบนี้กับซาแบบไมซ์เซ็ตแล้วก็มาเจอกับ 2P Marina ด้วยจะเป็นยังไงติดตามนะฝากติดตามด้วยก็สาวๆน่าจะชื่นชอบแผ่นแดนซ์ได้แน่นอนให้พี่ป๊อปฝากแล้วจะได้ชมกันเมื่อไหร่เลยครับก็อยากจะฝากด้วยครับวันที่9เดือน9นะครับผมฟังที่แรกได้ Apple Music นะครับเป็นซิงเกิลอินเตอร์เนชั่นแนลของแรกเป็นซิงเกิลอินเตอร์เนชั่นแนลเพลงแรกเลยที่เราได้มีโอกาสได้ทำนะครับแล้วก็ได้ต้องมีหน้ามาก็สุดยอดมากเลยส่วนมิวสิกวิดีโอเนี่ยสามารถดูได้วันที่มิวสิกวิดีโอสามารถดูได้นะครับผมวันที่23กันยายนครับฝากติดตามด้วยครับผม MV นี้ต้องบอกเลยเป็น MV ที่จริงๆแล้วใช้งบเยอะที่สุดตั้งแต่เคยทำมาทั้งชีวิตเลยนี่ภรรยาอนุมัติมาว่าให้ได้อะไรนี่ปกติจะให้แค่นิดเดียวครับอันนี้เขาแบบว่าเฮ้ยโอเคเต็มที่ค่ะเต็มที่ฝากไว้
อย่างนี้ดีกว่าที่หลมาสามตอนแรกแล้วไหนลองแท็กไฟไปขวาหน่อยครับขึ้นไปสวยขวาไปครับผมโอเคไม่มาดูลำบากนี่ต้องเอาขาลงดีกว่าทั้งทีลงเนอะครับลงครับอันนี้ทำอะไรนะใช่พี่หน้าต้องเลื้อยลงไปอีกนี่พดลงซ้ายไปอีกนิดนึงเยอะไปกลับที่อะไรกลับที่อะไรเอเจนซี่โทษทีนะไฟดีโดข้างในแท็กเฟอร์แท็กมาทางตอนนี้มันยิงเข้าที่เดิมแต่แท็กไฟมาทางซ้ายคมแล้วยิงเข้าที่เดิมคุณลองเฟรมแท็กขวาใช่ปะตอนนี้เก่งมากแท็กซ้ายเหรอแท็กซ้ายอีกนิดนึงพี่นิดเดียวตึ๊บโอเคเนี่ยโดนเขาบังไว้ได้อยู่ก็คูณไปดูไม่ก็เพชรก็เพชรแล้วก็อันนั้นบังเอาประมาณนี้พอใช่นิ่งเลยใช่ไหมเกี่ยวนิ่งเลยครับนิ่งเลยแล้วขยับตัวดีนะเนี่ยพยายามไปเลยกลับที่เดิมที่เดิมได้แล้วที่เดิมตรงนี้อ่ะใส่บล็อกสวยนะพี่หน้าทำแบบเมื่อกี้สวยนะแบบได้เลยเหรอเอออย่างนี้สวยนะขัดขวาพรมไหนสวยโอเคครับมาขอไปเดียวหนึ่งนาทีอย่างไม่ได้แล้วโอเคเดี๋ยวต้องภาพเดี๋ยวต้องภาพซึมๆช้าๆครับคุณโอเคครับผมไม่เกี่ยวอย่าเดินนะ and ซึมๆคุ้มไหมครับคุณเข้าไปอีกเซอร์หน่อยโอเคพอหยุดปุ๊บ1 2 3 4 5 6 นะ3 2 1เอาออกมามองกล้องไว้โอเคทุกคนมองที่อื่นก่อนครับคูณอีกทีนะมองที่อื่น3 2 1เข้ามองคุณทางนี้พอหยุดขออีกทีนะครับคันนี้เดี๋ยวเริ่มจากที่ไม่หน้าเลยอินสุดเลยตรงกลางเลยทุกคนโฟกัสนะมองที่อื่นก่อนนะมองที่อื่นก่อนนะโฟกัสนะกล้องเซต and มารีออฟครับสบาย3 2 1มองไม่ช้า and cut